สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาภาธีป.4 บทที่ 9 เรื่องสนุกสนานกับการเล่นวันนี้ทั่วทั้งบ้านค่อนข้างเงียบเพราะแม่พาน้องเทียนออกไปซื้อของใช้สำหรับผู้หญิงผู้ชายอย่างพ่อและแทนเลยขออยู่บ้านพ่อหายเงียบไปอยู่ที่โต๊ะทำงานเห็นบอกว่ามีงานด่วนต้องรีบทำให้เสร็จแทนรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นหนูน้อยผู้โดดเดี่ยวของเล่นที่มีอยู่ก็เล่นจนเบื่อเกมในคอมพิวเตอร์แทนก็ไม่นิยมเพราะพ่อเคยบอกว่าการนั่งอยู่หน้าจอนานเกินไปจะทำให้เสียสายตาก่อนวัยอันควรร่างกายแทบไม่ได้เคลื่อนไหวนอกจากนิ้วที่กระดิกคลิกเมาส์เท่านั้นจึงทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงซึ่งพ่อลูกมีความเห็นตรงกันว่าเด็กๆควรแบ่งเวลาให้คอมพิวเตอร์และการออกกำลังกลางแจ้งให้พอเหมาะจึงจะทำให้มีสุขภาพดีแทนเป็นเด็กที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ชอบคิดและประดิษฐ์ของเล่นเองหรือได้ความคิดจากการอ่านหนังสือเมื่อทดลองแก้ไขจนพอใจแล้วจึงให้น้องและเพื่อนๆเอาไปเล่นแทนเดินสำรวจไปทั่วบ้านเพื่อหาว่ามีอะไรบ้างที่จะดัดแปลงเป็นของเล่นได้สิ่งที่แทนพบคือลูกปิงปองข้างซอกตู้แผ่นซีดีเก่าที่ไม่ใช้แล้วบนโต๊ะทำงานและลูกข่างในกล่องของเล่นเก่าๆเดี๋ยวหาเชือกมาหมุนลูกข่างก็เล่นได้แล้วแต่ซีดีกับปิงปองแบนกับกลมจะทำอะไรดีนะแทนคิดพลางเพ่งมองของสองสิ่งไปมาเพื่อหาทางเชื่อมโยงและพลิกแพลงให้แบนกับกลมรวมเป็นหนึ่งเดียวคิดไม่ออกเล่นลูกข่างดีกว่าแทนไปหาเชือกมาพันลูกข่างพ่อสอนไว้ว่าต้องมีสมาธิในการพันเชือกให้เรียบเสมอและแน่นเมื่อขว้างลูกข่างออกไปด้วยแรงและกระตุกเชือกกลับมาอย่างเร็วแรงเหวี่ยงที่พอเหมาะทำให้ลูกข่างหมุนได้นานและเร็วคนที่เล่นเก่งอย่างพ่อใช้เชือกคล้องลูกข่างให้ขึ้นมาหมุนบนฝ่ามือได้อย่างไรก็ไม่รู้แทนอยากทำได้อย่างพ่อบ้างชั่วขณะที่มองดูลูกข่างหมุนแทนเกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีเสร็จฉันละคุณกลมกับคุณแบนให้รู้เสียบ้างใครเก่งกว่าใครแทนผ่าลูกปิงปองออกเป็นสองส่วนเอาลูกปิงปองครึ่งซีกประกบไปตรงกลางแผ่นซีดีเล็งดูให้อยู่ตรงแนวกลางมากที่สุดแล้วใช้กาวที่โฆษณาว่าแม้แต่ช้างก็ยังดึงไม่ออกทาไปรอบๆขอบปิงปองเพื่อให้ยึดติดกับแผ่นซีดีเมื่อกาวแห้งลูกปิงปองติดแน่นดีแล้วก็พลิกกลับทำอีกด้านมองดูแล้วเหมือนจานบินของมนุษย์อวกาศเอ๊ะแทนจะทำจานบินเล่นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ก็ตามมาดูกันแทนใช้มือทั้งสองข้างยกจานบินขึ้นมาแล้วขยับฝ่ามือหมุนจานบินอย่างเร็วและแรงจานบินลอยคว้างตกลงไปบนพื้นหมุนติ้วลักษณะคล้ายลูกข่างชัยโยสำเร็จแล้วมีเสียงปรบมือดังขึ้นและตามด้วยเสียงเก่งจริงลูกพ่อคิดได้ยังไงนี่พ่อออกมาตั้งแต่เมื่อไรแทนไม่รู้เลยรู้แต่ว่าคำชมของพ่อทำให้แทนตัวลอยก็แล้วกัน
เอแต่พ่อว่ามันหมุนเอียงเอียงไปหน่อยนะแทนก็ว่างั้นแล้วจะแก้ไขได้ยังไงครับพ่อไปเอาดินน้ำมันมาถ้ามันเอียงลงปีกไหนก็แปะดินน้ำมันทิศตรงกันข้ามเมื่อน้ำหนักมันสมดุลกันแล้วเดี๋ยวมันก็ตั้งตรงเองพ่อลูกคุยกันไปช่วยกันปรับช่วยกันทำจนได้จานบินลูกข่างอีกหลายอันซึ่งแทนจะเก็บไว้ให้น้องเทียนและเพื่อนๆ เล่นตอนหนึ่งของการสนทนาพ่อบอกว่าสมัยพ่อเป็นเด็กไม่มีของเล่นขายมากมายเหมือนตอนนี้บ้านคุณปู่อยู่ในสวนพวกเราเด็กๆก็ต้องคิดหาของเล่นประดิษฐ์ของเล่นกันเองอย่างที่แทนทำนี่แหละหาวัตถุที่มีอยู่ในบ้านบ้างตามธรรมชาติบ้างมาช่วยกันทำเล่นคนเดียวไม่สนุกต้องเล่นกันหลายคนสมัยก่อนบ้านไม่มีรั้วเป็นกำแพงอย่างนี้เด็กๆวิ่งเข้าออกบ้านโน้นบ้านนี้ได้บรรดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รู้จักกันหมดเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไปเล่นบ้านไหนก็กินขนมบ้านนั้นได้แล้วพ่อมีของเล่นอะไรบ้างครับแทนถามด้วยความสนใจพ่อหัวเราะสีหน้าแจ่มใสเมื่อนึกถึงอดีตเราเล่นหมากเก็บที่ต่างว่าเป็นรถแทนรู้จักต้นหมากไหมตระกูลเดียวกันกับพวกต้นปาล์มนั่นแหละเวลาใบมันแห้งร่วงลงมาโคนใบมันจะอ่อนเพราะต้องแผ่โอบลำต้นเอาไว้กว้างพอเด็กนั่งได้ส่วนนี้แหละที่เราเรียกว่ากาบหมากเป่ายิงฉุบกันว่าใครจะนั่งก่อนคนที่เหลือจะจับทางปลายใบแล้วลากไปตามเส้นทางตามแต่ผู้ลากจะพาไปคนนั่งต้องจับกาบหมากให้แน่นประคองตัวให้ดีเพราะคนลากจะพาเราเลี้ยวลงหลุมบ้างลากผ่านกอก้อนหินเล็กน้อยบ้างทั้งเจ็บทั้งสนุกพวกพ่อสมัยเด็กๆจะแข็งแรงกันมากไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเล่นออกกำลังกายกันส่วนใหญ่น่าสนุกนะครับพ่อแทนอยากเล่นบ้างเวลาไปบ้านคุณปู่พ่อเล่นกับแทนได้ไหมครับได้เลยลูกชายพ่อขยี้ผมแทนเหมือนให้สัญญาเดี๋ยวป้าต้อยล่ะครับเล่นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าป้าต้อยคือพี่สาวของพ่อซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวในหมู่ลูกชาย4คนของปู่พ่อหัวเราะเสียงดังลั่นเมื่อพูดถึงป้าต้อยป้าต้อยนั่นแหละเป็นหัวโจกนำพี่น้องเล่นทุกอย่างเตะฟุตบอลเตะตะกร้อเล่นหมดแต่บางเวลาถ้าป้าต้อยอยากเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเล่นหมากเก็บเล่นอีตักซึ่งเป็นของเล่นเด็กผู้หญิงเล่นพวกพ่อก็ต้องเล่นด้วยนะเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันยอมกันบ้างไม่ใช่ว่าจะเล่นแต่สิ่งที่ตนเองชอบเท่านั้นไม่งั้นจะไม่มีเพื่อนเล่นอีตักเป็นยังไงแทนอยากเล่นเอาไว้แม่กับน้องเทียนกลับมาก่อนดีไหมจะได้สอนให้น้องเล่นด้วยเล่นหลายคนสนุกดีแทนเห็นด้วยกับพ่อแทนไปรอพ่อที่หน้าบ้านก่อนนะพ่อเดินหายเข้าไปในห้องเก็บของครู่หนึ่งกลับออกมาพร้อมด้วยกะลามะพร้าวครึ่งซีกที่มีเชือกผูกโยงอยู่สองคู่นี่ของเล่นของพ่อสมัยเด็กไปเจอในห้องเก็บของบ้านคุณปู่ว่าจะเอาให้แทนดูหลายครั้งแล้วลืมทุกทีพ่อส่งกะลามะพร้าวที่ขัดจนกะลาขึ้นมันเป็นกะลาด้านหัวที่มีตามะพร้าวอยู่3ตาแต่รูโตที่สุดถูกเจาะร้อยเชือกเส้นใหญ่ยาวประมาณ1เมตรผูกปมตรงปลายเชือกทำให้เชือกไม่หลุดออกจากกะลา
เชือกเส้นหนึ่งร้อยกลาได้สองซีกเขาเรียกว่าวิ่งกลาหรือเดินกลามาเดี๋ยวพ่อจะเดินให้ดูพ่อขึ้นเหยียบกลาใช้นิ้วเท้าคีบเชือกไว้มือดึงเชือกให้ตึงแล้วออกวิ่งเสียงดังกุบกับกุบกับพ่อวิ่งได้เก่งมากไม่ตกเลยแทนเอากลาอีกคู่หนึ่งมาวิ่งบ้างใหม่ๆวิ่งไม่ถนัดแทนยังทรงตัวไม่ได้เลยตกจากกลาหลายครั้งแต่พอเล่นได้สักพักแทนเริ่มรู้สึกคุ้นเคยทรงตัวได้ดีขึ้นเลยขอท้าพ่อแข่งพ่อต่อให้แทนนำหน้าไปก่อน5 ก้าวถึงกระนั้นแทนก็ยังแพ้พ่ออยู่ดีเพราะขาพ่อยาวกว่าแทนคิดว่าของเล่นชิ้นนี้ถูกใจจริงๆประหยัดด้วยไปขอกลาแม่ค้าในตลาดจะลงทุนก็แค่ซื้อเชือกเท่านั้นแล้วเป็นของเล่นที่ฝึกการทรงตัวได้ดีมากอีกอย่างหนึ่งขณะที่พ่อลูกนั่งพักเหนื่อยน้ำหวานหมดกันไปคนละแก้วแล้วพ่อถามลูกเคยเป่ากบไหมแทนหันมาทำตาโตกับพ่อตัวกบแทนยังไม่กล้าจับเลยและพ่อจะให้แทนเอาปากเป่าอีกอีไม่เอาหรอกครับขยะแขยงพ่อหัวเราะกากทำไมเชยจังลูกไม่ใช่เอาตัวกบจริงๆมาเป่าคำว่าเป่ากบที่พูดถึงนี่หมายถึงเป่ายางเอาไปเอายางรัดถุงมา2 เส้นเดี๋ยวพ่อจะสอนให้พ่อลูกนอนพังภาพบนพื้นบ้านมียางรัดถุงวางอยู่ตรงหน้าคนละเส้นระยะห่างกันพอประมาณ2 พ่อลูกต่างผลัดกันเป่ายางให้เคลื่อนที่เข้าหากันถ้าใครสามารถเป่ายางเส้นของตนให้ขึ้นไปซ้อนทับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เป็นฝ่ายชนะได้ยางของอีกฝ่ายหนึ่งมาแม้จะเล่นเป็นครั้งแรกแต่แทนก็สามารถเอาชนะพ่อได้เพราะแทนสังเกตเห็นขอบยางเส้นของแทนมีรอยกระดกขึ้นไม่แบนราบไปกับพื้นแทนจึงพยายามเป่าให้มุมนั้นวิ่งเข้าหาพ่อจริงอย่างที่คาดพอแทนเป่าพรวดเป็นครั้งสุดท้ายส่วนกระดกนั้นขึ้นไปเกยทับยางของพ่อได้อย่างง่ายดายพ่อชมว่าแทนมีปฏิภาณไหวพริบการเล่นนั้นไม่ใช่เอาแต่สนุกอย่างเดียวต้องรู้จักใช้ความคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแทนคิดว่าการเล่นอย่างนี้ต้องหายใจทั้งสั้นและยาวแรงและเบาเท่ากับเป็นการออกกำลังปอดไปในตัวตอนบ่ายเมื่อแม่พาน้องเทียนกลับแทนบอกให้น้องรู้ว่าพ่อจะสอนให้เล่นอีตักน้องเทียนร้องกรี๊ดกราดจะขอพ่อสอนให้เล่นเดี๋ยวนั้นแต่แม่บอกว่าทุกคนต้องช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนกินข้าวล้างจานเสร็จแล้วจึงจะเล่นกันเพราะแม่ก็อยากเล่นด้วยวันนั้นในครัวจึงโกลาหลเพราะมีผู้ช่วยเต็มไปหมดแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงพ่อพับกระดาษคล้ายช้อนแตกทุกคนแม่นำเม็ดน้อยหน่าจากผลไม้มื้อเย็นของทุกคนมาล้างให้สะอาดแล้วซับให้แห้งพ่อใช้แป้งดินสอพองเขียนพื้นเป็นวงกลมกว้างพอประมาณแล้วให้ทุกคนนั่งล้อมวงแม่เล่นให้ดูก่อนเป็นคนแรกแม่ทอดเม็ดน้อยหน่าลงกับพื้นระวังไม่ให้เม็ดกระเด็นออกนอกวงมิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้แม่ใช้ช้อนกระดาษตักทีละเม็ดเลือกตักเม็ดที่อยู่เดียวๆก่อนเม็ดที่ตักได้มากองไว้ข้างๆตัวพอเหลือเม็ดที่เป็นคู่
เกือบชิดกันแม่จะบีบช้อนให้แคบลงแล้วใช้ความรวดเร็วตักขวับแม่ทำสำเร็จเม็ดที่วางคู่กันไม่กระเทือนแม่จึงเล่นต่อได้แต่คู่ต่อไปแม่ทำไม่สำเร็จเพราะแม่ตักติดขึ้นมาทั้งสองเม็ดแม่ต้องยุติการเล่นพ่อเล่นต่อพ่อเล่นแบ่งเบามือแต่รวดเร็วสมเป็นลูกชาวสวนที่คุยว่าเล่นมาแต่เด็กเพราะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของพ่อดีเยี่ยมแต่พ่อก็แพ้จนได้เพราะเม็ดกองสุดท้ายติดเป็นกระจุกพอตักขวับก็กระเทือนไปทั้งกองใครจะแพ้หรือชนะต้องมานับเม็ดแข่งกันผลปรากฏว่าแม่ชนะพ่อไปอย่างเฉียดฉิวจากนั้นพ่อแม่ลูกร่วมเล่นอีตักกันอย่างสนุกสนานของเล่นไม่จำเป็นต้องซื้อหาด้วยราคาแพงเราสามารถคิดเองทำเองได้จากภูมิปัญญาของเราเพื่อนๆช่วยแทนคิดซิว่าของเล่นที่ดีเป็นอย่างไรและให้ประโยชน์อะไรบ้างจบภาษาภาธีป.4 บทที่ 9แล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปนะคะ